วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มทำสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook TikTok Twitter หรืออะไรก็ตามนะครับสวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์ครับและคุณกำลังอยู่ในช่องพ่อมดคอนเทนต์และอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นครับคลิปนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำมือใหม่นะครับในการที่จะเริ่มต้นออกมาทำสื่อออนไลน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube TikTok Instagram Twitter หรืออะไรก็ตามนะครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มทำสื่อออนไลน์เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรก็คือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณตั้งคำถามกับตัวเองครับถ้าคุณตั้งคำถามที่ถูกต้องคุณก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องถ้าคุณตั้งคำถามที่ดีคุณก็จะได้คำตอบที่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าคุณตั้งคำถามที่ผิดหรือตั้งคำถามที่ไม่ดีมันจะนำไปสู่คำตอบที่ผิดครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลายๆคนในการที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเป็นมือใหม่นะเพิ่งเริ่มเข้ากระโดดเข้ามาทำออนไลน์เลยเนี่ยหลายๆคนมักจะคิดก่อนว่าเฮ้ยเราจะนำเสนออะไรดีจะนำเสนอยังไงจะนำเสนอรูปแบบเนื้อหายังไงอะไรดีซึ่งจริงๆคำถามเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นคำถามแรกในการที่คุณถามกับตัวเองครับก่อนที่จะเริ่มทำสื่อออนไลน์เนาะดังนั้นคำถามที่ผมอยากให้คุณถามตัวเองก่อนเลยอันดับแรกในการกระโดดเข้ามาทำสื่อออนไลน์นั่นก็คือคุณจะนำเสนอสิ่งเนี้ยให้ใครดูต่างหากนำเสนอที่คุณอยากจะนำเสนอเนี่ยคุณอยากจะนำเสนอให้ใครดูอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณตอบตัวเองให้ได้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำให้ใครดูเนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มทำเพราะมันจะส่งผลให้คุณทำเนื้อหาที่มันไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มที่คุณต้องการสื่อสารแล้วก็สิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยเนื้อหาที่คุณปล่อยลงไปเนี่ยมันจะไม่เข้าไปเรียกว่าได้รับความสนใจของกลุ่มคนดูครับเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าเนื้อหาของคุณจะทำให้ใครเหมือนแบบคุณยังหลงทิศหลงทางอยู่เลยสมมุติว่าแบบว่าคุณต้องทำอาหารมื้อนึงอ่ะแต่ว่าคนที่เขาเข้ามากินอาหารของคุณอ่ะเขาเป็นคนจีนเขาชอบอาหารจีนคุณดันไปทำอาหารแบบว่าอิตาลีเขากินอย่างเงี้ยแต่เขารีเควสอาหารจีนไงแล้วคุณไปทำผิดเมนูเงี้ยคุณคิดว่าเขาจะชอบอาหารของคุณหรือเปล่าเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าใครที่จะเดินเข้ามาในสื่อออนไลน์ที่คุณทำเข้ามาในแฟนเพจของคุณเข้ามาในช่องของคุณคุณต้องรู้นิสัยและพฤติกรรมของเขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มทำให้ใครเนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มทำครับให้ลองนั่งคิดกับตัวเองดีๆแล้วพยายามหาคำตอบที่ชัดเจนกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มทำโอเคไหมดังนั้นครับผมจึงเช็คว่าเอ้ยถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนว่าคนที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยเนี่ยเป็นใครเวลาเราทำสื่อออนไลน์ออกมาเนี่ยเราทำเนื้อหาออกมาเนี่ยเราต้องการสื่อสารกับใครคุณจะรู้เป็นแบบว่าคุณจะชัดเจนกับการทำเนื้อหาของคุณได้มากขึ้นแล้วมันจะทำให้ตรงจริตตรงใจตรงความสนใจเขาได้มากขึ้นคุณจะรู้ว่าเขาชอบอะไรคุณจะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรคุณจะรู้ว่าเขามีความสนใจของเขาคืออะไรคุณจะรู้ว่าเขาชอบรูปแบบคอนเทนต์แบบไหนและคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอย่างที่ผมบอกไปครับในตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่าเป็นคนจีนเขารีเควสอาหารจีนมาคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาต้องการอาหารจีนนะดังนั้นคุณก็จะไม่ไปทำอาหารอิตาลีให้เขากินอย่างแน่นอนคุณจะทำอาหารจีนให้เขานั่นแหละครับมันเหมือนกับการสมมติทำแฟนเพจนึงแล้วกันคุณต้องการสื่อสารกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักคุณก็คงจะไม่ทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแบบสร้างหุ่นแบบสร้างกล้ามก่อนถูกต้องไหมคุณก็ต้องมาเริ่มต้นที่การทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาหารหรือว่าเป็นการออกกำลังกายสำหรับคนที่แบบมีน้ำหนักตัวเยอะเพราะบางทีคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเขาไปออกกำลังกายแบบคนที่ต้องการสร้างกล้ามสร้างกิ๊บสร้างซิกแพคเนี่ยไม่ได้อันนี้คุณก็จะรู้อ๋อแบบนี้เวลาคุณทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาออกมามันก็จะตรงใจเขามากยิ่งขึ้นครับมันจะทำให้สื่อออนไลน์ที่คุณทำมาเนี่ยเวลาทำเนื้อหาไปมันก็จะดูมีทิศมีทางที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคไหมดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกๆคนไว้นะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วก็ยังดูมาถึงตรงนี้นะผมอยากจะฝากบอกว่าให้คุณหาสิ่งที่จะนำเสนอให้ใครเนี่ยให้เจอก่อนอันดับแรกและค่อยมาคิดว่าคุณจะนำเสนออะไรในรูปแบบไหนดีโอเคไหมครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับที่ผมอยากจะฝากทุกๆคนที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะกระโดดเข้ามาทำออนไลน์เนี่ยให้ได้คิดตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับมันจะทำให้สื่อออนไลน์ของคุณแฟนเพจของคุณช่องของคุณมีทิศทางที่มันชัดเจนแล้วเวลาที่คุณทำเนื้อหาออกมาอย่างที่ผมบอกไปครับมันก็จะเข้าถึงใจคนที่เข้ามาติดตามแฟนเพจหรือว่าช่องของคุณได้มากยิ่งขึ้นครับและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ
แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาแบบนี้อีกในการที่พัฒนาการทำคอนเทนต์ของคุณให้เป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นให้มีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็ทำให้มันขายได้มากขึ้นทำให้คุณมีรายได้มากขึ้นอย่าลืมติดตามช่องทางแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube พ่อมดคอนเทนต์เอาไว้ด้วยนะครับและผมก็จะนำคลิปแบบนี้ความรู้แบบนี้มาลงให้คุณทุกๆวันนะครับเวลา 7:00 AMนะครับคุณสามารถมาตามดูได้เลยครับและผมเชื่อว่าถ้าคุณเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้ไปมากๆครับมันจะทำให้การทำสื่อออนไลน์ของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ